ก็วันนี้เราจะเรียนจากซาดูดี28นะครับแล้วก็มีคนหนึ่งพี่ปีจะมาอ่านให้ด้วยซาดูดีบทที่28นะคะข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ศีลาของข้าพระองค์ขออย่าให้พระกรรณหนวกต่อข้าพระองค์เกรงว่าถ้าพระองค์ทรงเงียบอยู่ต่อข้าพระองค์ข้าพระองค์จะเป็นเหมือนคนเหล่านั้นที่ลงไปยังปากแดนผู้ตายขอทรงสดับเสียงวิงวอนของข้าพระองค์ขณะเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอความอุปถัมภ์จากพระองค์ขณะเมื่อข้าพระองค์ยกมือของข้าพระองค์ขึ้นตรงต่อที่บริสุทธิ์ที่สุดของพระองค์ขออย่าทรงกวาดข้าพระองค์ไปพร้อมกับคนชั่วกับบรรดาคนที่กระทำความชั่วช้าผู้พูดอย่างสันติกับเพื่อนบ้านของตนแต่การปองร้ายอยู่ในใจของเขาทั้งหลายขอทรงสนองเขาตามการงานของเขาและตามความชั่วแห่งกิจการของเขาขอทรงสนองเขาตามงานน้ำมือของเขาและทรงตอบแทนเขาตามสมควรเพราะเขาไม่นับถือพระราชกิจของพระเยโฮวาหรือพระหัตถกิจของพระองค์พระองค์จะทรงพังเขาลงและไม่สร้างเขาขึ้นอีกสาธุการแด่พระเยโฮวาเพราะพระองค์ทรงสดับเสียงวิงวอนของข้าพเจ้าพระเยโฮวาทรงเป็นกำลังและเป็นโล่ของข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้รับความอุปถัมภ์ฉะนั้นจิตใจของข้าพเจ้าจึงปิติยินดียิ่งข้าพเจ้าจะถวายโมทนาแก่พระองค์ด้วยบทเพลงของข้าพเจ้าพระเยโฮวาทรงเป็นกำลังของเขาทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นป้อมรอดของผู้รับเจิมของพระองค์ขอทรงช่วยประชาชนของพระองค์ให้รอดและอำนวยพระพรแก่มรดกของพระองค์ขอทรงเป็นผู้เลี้ยงดูเขาและหอบหิ้วเขาไปเป็นนิดครับขอบมากครับพี่บีก็มีใครบ้างที่อยู่อาทิตย์ที่แล้วที่ฟังคำเทศนาของอาจารย์นาทีครับก็สารดี27มันเริ่มต้นด้วยดาวิดรู้สึกยังไงต่อพระเจ้าถึงได้อธิษฐานมีใครจำได้ไหมสดุดี27มันจะเริ่มต้นด้วยมีความมั่นใจดาวิดมีความมั่นใจมากๆในพระเจ้าเพราะฉะนั้นแม้ว่าเขาต้องเผชิญบางสิ่งบางอย่างที่แย่ทีเดียวแต่ในเวลาเดียวกันเขามีความรู้สึกว่าถ้าอธิษฐานปุ๊บพระเจ้าจะรับฟังและพระเจ้ามีพระกำลังเพียงพอที่จะมาช่วยแต่ซาดูดี28มันพลิกตรงกันข้ามนะครับมันไม่เหมือนเลยมันไม่เหมือนเลยอันนี้ก็สังเกตว่าซาดูดีมันจะมีทุกความรู้สึกเราไม่ควรจะคิดว่าเราต้องเหมือนดาวิดตลอดเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าจะช่วยจนถึงอธิษฐานเพราะว่าความรู้สึกของเราในแต่ละวันมันไม่เหมือนกันบางครั้งเรามีความมั่นใจในพระเจ้า สูงทำทุกอย่างได้พึ่งพาพระเจ้าได้อีกวันหนึ่งเหมือนที่อาจารย์นาทีพูดแล้วบางครั้งเรารู้สึกกลัวเฮ้ยกลัวที่จะเป็นพยานกลัวที่จะบอกคนอื่นเกี่ยวกับพระเจ้าอันนี้เป็นสภาพของเราเราออนแอร์และสภาพของเรามันไม่เหมือนกันทุกอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็ซาดูดี28มันจะมี4ประการนะครับที่เราจะเห็นชัดเจนประการแรกก็คือดาวิดก็ร้องขอพระเจ้าช่วยร้องขอพระเจ้าช่วยข้อที่1ถึง2ร้องขอความยุติธรรมข้อที่3ถึง5ร้องสรรเสริญพระเจ้าข้อที่6ถึง8แล้วก็ร้องอธิษฐานจากใจมั่นคงข้อที่9นะครับก็เราเริ่มต้นร้องขอพระเจ้าช่วยข้อที่1ถึง2ก็ผมตั้งหัวข้อว่าเมื่อพระเจ้าทรงเงียบกริบ
แต่พระเจ้าทรงเงียบกริบคือเมื่อพระเจ้าเงียบเลยมีใครบ้างที่เคยมีความรู้สึกนี้กำลังพูดแต่ไม่มีใครฟังถ้ามีใครที่มีวัยรุ่นที่บ้านก็จะเข้าใจมีหูฟังดีๆใหญ่ๆมันกันเสียงออกแต่กันเสียงเข้ามัทธิวจอชัวแบทานลงมาช่วยล้างจานพ่อแม่ก็จะรู้สึกแบบนี้แต่บางครั้งลูกก็พอตั้งใจดูฟุตบอลลิเวอร์พูลกำลังแข่งกันลูกกำลังพูดอะไรไม่ตั้งใจฟังหรือสามีกับภรรยาถ้าภรรยาแบบเขาช่วยในห้องครัวสามีอาจจะยุ่งไม่คิดแต่ถ้าพูดคำว่าช็อกโกแลตอาหารก็พร้อมแล้วทุกคนพร้อมทั้งลูกทั้งสามีแต่เรารู้สึกยังไงเมื่อมีการขอร้องยิ่งขอช่วยเหลือเพราะว่าเราเดือดร้อนและอีกฝ่ายหนึ่งไม่ช่วยเหมือนไม่ได้ยินไม่อยากฟังเรารู้สึกแย่ใช่ไหมแบบเราแบบขอร้องแต่เขาไม่ช่วยแต่เราเห็นว่าในสดุดี28ข้อที่1ก็เริ่มว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์คือกำลังขอช่วยร้องทูลพระองค์แบบขอพระเจ้าช่วยพระองค์ทรงเป็นพระศิลาของข้าพระองค์จำได้ไหมอาทิตย์ที่แล้วพระองค์เป็นเหมือนพระศิลามั่นคงแน่นอนแต่ขออย่าทรงทำเป็นหูหนวกขออย่าทรงทำเป็นหูหนวกคืออย่าทำเหมือนว่าไม่ฟังคำอธิษฐานของเราอันนี้เหมือนว่าดาวิดขอร้องอาทิตย์ที่แล้วขอร้องปุ๊บได้คำตอบแต่ที่นี่ดาวิดน่าจะขอร้องอีกขอร้องอีกเงียบไม่มีคำตอบสถานการณ์ไม่เปลี่ยนศัตรูยังอยู่รอบยังมีปัญหาเราไม่รู้ปัญหาคืออะไรแต่รู้ว่าดาวิดได้ร้องทูลมีสิ่งที่อยากจะขอพระเจ้าช่วยและยังไม่มีคำตอบก็ผมอยากสรุปว่าอดุลเด็กที่อยู่ในธรรม9วัน10วันจำไม่ได้กี่วัน10วันจนถึงมีคนเข้ามาครั้งแรกวันแรกน่าจะอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราให้รอดมีความมั่นใจน่าจะอยู่สักพักหนึ่งตำรวจหรือทหารหรือใครจะเข้ามาช่วยวันที่สองวันที่สามวันที่สี่ท่านก็หมดโทรศัพท์ก็หมดไม่มีสัญญาไม่มีอาหารหิววันที่ห้าวันที่6วันที่7วันที่8ก็ดาวิดอยู่ในสภาพนั้นอธิษฐานไม่ได้คำตอบมีบางคนที่นี่แน่นอนเราทุกคนเคยมีประสบการณ์อธิษฐานแต่ไม่ได้คำตอบที่เราคาดหวังไม่ได้การช่วยเหลือแบบทันทีแบบอธิษฐานแล้วก็พระเจ้าเข้ามาเลยประทานความตอบเราอดทนเรากำลังอดทนในสถานการณ์ที่แย่เขาขอร้องขอจากพระเจ้าก็ดูเหมือนว่าไม่มีใครรับฟังและคำอธิษฐานของเราของเขาเป็นคำอธิษฐานที่ต้องการคำตอบยังเร็วต้องการคำตอบยังเร็วเขาบอกว่าเพราะถ้าพระองค์ทรงนิ่งเฉยถ้าพระเจ้านิ่งเฉยเราไม่รอดเราต้องการพระเจ้าที่จะขยับตัวมาช่วยเราทำพระราชกิจอันยิ่งใหญ่อย่านิ่งเฉยเห็นที่ข้าพระองค์
จะเป็นเหมือนคนที่ลงไปยังเด่นมรณะพูดง่ายๆจะตายถ้าพระเจ้าไม่ช่วยก็จะตายนะนี่ไม่ใช่ว่าขออะไรเล็กน้อยขอฝนตกขอไม่ฝนตกพรุ่งนี้เพราะว่ารถติดนิดนึงอันนี้ไม่ใช่เป็นการขอแบบธรรมดาอันนี้แบบการขอถึงชีวิตนะครับอันนี้แบบการขอแบบฉุกเฉินแบบต้องการคำตอบเพราะว่ากำลังจะเผชิญกับความตายช่วงเดือนกรกฎาคมมีโอกาสที่จะไปอาร์เลนเหนือและประเทศอาร์เลนเหนือก่อสร้างเรือไททานิกนะครับจริงๆเรือไททานิกเมื่อออกจากอาร์เลนเหนือมันเรียบร้อยแต่เป็นชาวอังกฤษที่ขับผิดทำให้เรือมันจมน้ำแต่ชาวอาร์เลนเหนือที่ก่อสร้างเราภูมิใจว่าเรือนี้โอเค แค่ต้องระมัดระวังพวกเขาน้ำแข็ง แต่สิ่งที่โศกเศร้าที่สุดก็คือในพิพิธภัณฑ์นั้นมีห้องหนึ่งและมันจะมีข้อความจากเรียกว่าอะไรโทรสารใช่ไหมเป็นเทเลกราฟโทรสารแรกที่อยู่ในเรือมันจะปิ๊บ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 ใช่ไหมแล้วก็เขาบอกว่ากำลังเผชิญกับภูเขาน้ำแข็งชนแล้วขอรีบมาน้ำกำลังเข้านะครับขอรีบมามีคนกำลังลงไปในเรือแล้วขอรีบมาเราไม่มีโอกาสที่จะยังอยู่ต่อขอรีบมาแล้วก็สุดท้ายมันเขียนไว้ว่า S.O. แล้วก็จอมน้ำคนนั้นอยู่ถึงวาระสุดท้ายขอร้องเรากำลังพินาศไปเรากำลังจะไปถึงแดนมรณะขอรีบมาก็เขาขอให้รับพระเมตตาจากพระเจ้าขอทรงสดับฟังคำวิงวอนขอความเมตตาของข้าพระองค์ด้วยขอพระเมตตาขอเมตตาเราคือเขารู้ว่าพระเจ้ามีอำนาจขอเมตตาเราจำได้ไหมที่โมเสสบอกว่าจะขอเห็นพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าโอเคต้องอยู่ที่นี่เพราะว่าเห็นพระพักตร์พระเจ้าไม่ได้จะต้องตายแล้วก็พระเจ้าผ่านไปแล้วพระเจ้าเรียกออกว่าเราเป็นพระเยโฮวาเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาพระเจ้าเรียกว่าพระองค์เองเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาแล้วก็ดาวิดกำลังขอร้องบอกว่าพระเจ้าเองเคยประกาศกับบรรพบุรุษว่าเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาขอรีบมาช่วยเราเมื่อข้าพระองค์ขอร้องด้วยความช่วยเหลือจากพระองค์เมื่อข้าพระองค์ยกมือขึ้นต่อที่ประทับก็วันพาราหัดมีโอกาสที่จะไปเยี่ยมสมาชิกเขามีลูกสาวมีวันเกิด1ขวบแล้วก็แม่ต้องเข้าไปในห้องครัวทำอาหารแล้วก็ลูกสาวแบบแม่จ๋าแม่จ๋าแบบรู้สึกแบบอยากอยู่กับแม่อยากอยู่ใกล้ๆแม่จนถึงยกมือขึ้นมาบอกว่าแม่จ๋าก็ดาวิดกำลังบอกว่าเรากำลังยกมือขึ้นต่อพระเจ้าบอกว่าขอพระเจ้าช่วยเราก็ยกมือขึ้นต่อที่ประทับของพระเจ้าก็ไปถึงเยรูซาเล็มหรือไปพลับพลาหรือไปที่นมัสการขอพระเจ้าทรงช่วยจากที่นมัสการของพระเจ้าเขาออกมาช่วยเราก็เราเห็นว่าเขาอ้อนวอนพระเจ้าเงียบก็ต้องการพระเจ้าที่จะไม่นิ่งเฉยแล้วก็รีบมาเพราะว่ามันแรงด่วนเขาขอพระเมตตาเขายกมือขึ้นขอร้องจากพระเจ้าเขาร้องขอพระเจ้าช่วยและเขาขอร้องในข้อที่3ถึง5
ขาขอร้องให้พระเจ้าพิพากษาคนอธรรมเราไม่แน่ใจเพราะว่าดาวิดไม่ได้บอกสถานการณ์เต็มที่แต่น่าจะเป็นปัญหากับเพื่อนบ้านในความหมายนี้อาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านประเทศมูอาบอัมมอนอะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นชาวอิสราเอลที่เป็นเพื่อนบ้านภายในประเทศชาติเดียวกันแต่กำลังพูดใส่ร้ายแบบพูดไม่ดีต่อดาวิดและเขาขอความยุติธรรมเขาบอกว่าขออย่าให้ข้าพเจ้าทุกทิศหลักไปเหมือนคนชั่วข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายแต่คนชั่วร้ายขอพระเจ้าทรงเห็นกิจกรรมของเขาขอพระเจ้าทรงพิพากษากลุ่มของเขาครับคนเหล่านั้นที่ทำสิ่งชั่วร้ายคนที่รักร้ายนำใจเชือดคอกับเพื่อนบ้านของตนขอทรงตอบสนองพวกเขาตามการกระทำของพวกเขาและตามการกระทำที่ชั่วร้ายของพวกเขาขอทรงตอบสนองพวกเขาตามสิ่งที่มือของพวกเขาได้ทำและตื่นสนองพวกเขายังสะสมก็เห็นว่ากลุ่มนี้ก็ปิดตากับพระเจ้าเขาไม่เห็นพระราชกิจของพระเจ้าในข้อที่5เขียนไว้ว่าเพราะพวกเขาไม่ใยดีต่อพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าและต่อสิ่งที่ประหัตของพระองค์ทรงกระทำฉะนั้นพระองค์จะทรงหรือทำลายเขาลงและไม่สร้างพวกเขาขึ้นอีกเลยก็เขาไม่มองพระราชกิจของพระเจ้าเขาปิดตาและมีหลายคนในโลกนี้ถ้าถามว่าเราเชื่อในพระเจ้าวันนี้ไปนมัสการพระเจ้าเขาคิดว่าเราบ้าเพราะว่าเขาเห็นแต่กิจกรรมของมนุษย์เขาเห็นแต่ตึกอาคารของเมืองนี้เขาเห็นแต่ธุรกิจของตัวเองก็เห็นแต่ฝีมือของตัวเองและไม่คิดว่าจะมีวันหนึ่งที่พระเจ้าจะพิพากษาเขาไม่เห็นว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างชีวิตเขาไม่เหมือนกับดาวิดเขาขอร้องหรือว่าพระเจ้าเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาพระเจ้าเป็นพระศิลาของข้าพระองค์แต่มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำหลายคนอื่นที่ทำกิจกรรมไม่ดีที่ทำชั่วร้ายและดาวิดกำลังขอร้องขอพระเจ้าจับตามองดูว่าสิ่งที่เขากำลังทำก็ดูข่าวอาทิตย์นี้ก็มีข่าวจากอังกฤษว่าตำรวจอังกฤษสามารถที่จะจับชาวรัสเซียสองคนเดินไปเดินมาในเมืองที่เขาท้ายยาผิดแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งตายเขาสามารถที่จะรู้ว่าเขาเดินออกจากสถานีรถไฟกี่โมงแล้วก็เดินดำถนนนี้ไปยังไงแต่ไม่ได้เห็นทั้งหมดเขาไม่ได้เห็นมีคนเอายาแล้วก็ทาที่ประตูของคนที่โดนผิดเขาไม่เห็นทั้งหมดแต่พระเจ้าของเราดาวิดเชื่อว่าพระเจ้าเห็นกิจกรรมของคนที่ทำผิดบางครั้งเราเปิดหนังสือพิมพ์เราดูว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยก็ดีแค่อาทิตย์ที่แล้วมีผู้หญิงเรียกรถแท็กซี่เห็นว่ามีสติ๊กเกอร์ของ Grab คิดว่าโอ้จะกลับบ้านเป็นเด็กมัธยมขึ้นแท็กซี่ไม่ใช่เป็นคนที่ขับแท็กซี่แท้เป็นคนปลอมแต่เข้าคอมคืนเขาในทางกลับบ้านนี่คือกรุงเทพนี่คืออาทิตย์ที่แล้วในเมืองของเรามีคนที่ทำอะไรและคิดว่าไม่มีใครจับไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีการพิพากษาแต่ดาวิดก็เชื่อว่าและเขาขอร้องให้พระเจ้าพิพากษากลุ่มนี้พี่น้องนะครับเราไม่ต้องกลัวพระเจ้ารู้และพระเจ้าตั้งวันหนึ่งที่พระองค์จะพิพากษา
คนที่ทำชั่วร้ายก็พระเจ้ามีวันเวลาที่จะช่วยให้รอดเพราะว่าเราต้องรอคอยแม้ว่าอยู่ในความมืดดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูเหมือนว่าพระเจ้านิ่งเฉยพระเจ้ามีเวลาที่จะประทานความรอดจำได้ไหมชาวอิสราเอลเป็นทาสกี่ปีในอียิปต์400ปีมาอธิษฐานต่อพระเจ้าขอร้องทุกวันขอพระเจ้าช่วยเราเป็นทาสที่นี่เรากำลังตายที่นี่400ปีแต่พระเจ้าพูดอะไรกับโมเสสบอกว่าเราคือพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคแล้วก็ยาโคบเราได้ยินคำอธิษฐานของประชาชนของเราและถึงเวลาแล้วที่เราจะช่วยเขาให้รอดพระเจ้าไม่ได้อยู่เฉยพระเจ้ารับฟังและรู้และบางครั้งพระเจ้ามีเวลาของพระองค์ที่จะช่วยเราให้รอดจริงๆซาดูดี28ข้อที่1ถึง5ดูเหมือนว่ามันโศกเศร้าเป็นซาดูดีที่แบบไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นมีแต่คนอธรรมกำลังเจริญอยู่แล้วก็พระเจ้านิ่งเฉยแล้วไม่รับฟังคำอธิษฐานแต่ขอบคุณพระเจ้าข้อที่6ถึง9มันพลิกตรงกันข้ามนะครับเพราะว่าดาวิดจะรับคำตอบจากพระเจ้าและจากความสงสัยจากความรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ไหนเขามีความรู้สึกว่าจะขอร้องสรรเสริญต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้ามีความมั่นใจเกิดขึ้นและเราไม่รู้ทำไมเราไม่รู้ดาวิดไม่ได้บอกว่าโอ้ข้าพเจ้าก็ถวายสรรเสริญแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าพระเจ้าช่วยเราให้รอดจากคนอธรรมไม่ได้พูดเขาแค่เขียนไว้ว่าขอถวายสรรเสริญแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงสดับฟังคำร้องขอความเมตตาของข้าพเจ้าเราไม่รู้ว่ากี่อาทิตย์ผ่านมาตั้งแต่เขาเริ่มอธิษฐานจนถึงได้รับคำตอบอาจจะเป็นหลายเดือนก็ได้จะเป็นหลายปีก็ได้แต่เขาแน่ใจทีเดียวว่าเขาได้รับคำตอบคำอธิษฐานของเขาและเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกแบบยกมือสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และข้อที่6ถึง8เขาพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับพระเจ้าเขาบอกว่าเพราะพระองค์ได้ทรงสนับฟังคำร้องขอเมตตาของข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังและเป็นโลของข้าพเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าวางใจในพระองค์และข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือจิตใจของข้าพเจ้ากระโดดโลดเต้นด้วยความชื่นชมยินดีและข้าพเจ้าร้องเพลงขอบพระคุณพระเจ้าโอ้โหความรู้สึกแตกต่างกันจากขอร้องขอช่วยขอร้องไห้จนถึงแบบสรรเสริญยกย่องพระนามของพระเจ้าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ผมชอบภาพนี้พี่น้องอาจจะไม่สังเกตแต่ที่ผู้ชายคนนี้ยืนอยู่มีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูเขาอยู่ที่เรียกว่าอะไรไลท์เฮาส์ป้อมพระพัฒนาป้อมพระพัฒนาไม่ค่อยเจอในกรุงเทพเพราะฉะนั้นไม่เคยเรียกได้เขาอยู่ที่นั่นและเขารู้สึกมีความปลอดภัยเพราะว่าแม้ว่ามีพายุอยู่รอบๆเขาเพราะว่ามีปัญหาอยู่รอบๆแต่เขาอยู่ที่ลี้ภัยและดาวิดมีความรู้สึกที่เหมือนคนนี้มีความรู้สึกว่าใช่มีปัญหาแต่พระเจ้าช่วยเราให้รอดพระเจ้าอยู่รอบๆเราพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของเราและเราชื่นชมยินดีและสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ให้คำตอบคำอธิษฐานของเราแล้วเขาสรรเสริญต่อพระเจ้าแล้วก็ผมชอบข้อสุดท้ายเพราะว่าหนึ่งด้วยเขามีความมั่นใจกลับมาแล้วเขาสามารถที่จะอธิษฐานไม่ใช่อธิษฐานเฉพาะตัวเองแต่อธิษฐานเพื่อประเทศชาติอธิษฐานเพื่อพระมหากษัตริย์
อธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะทรงดูแลทุกคนขอทรงช่วยประชากรของพระองค์และอวยพรผู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ขอทรงเลี้ยงดูพวกเขาตั้งคนเลี้ยงแกะและทรงอบอุ่มข่าวไว้นิรันดร์ก็สัปดาห์นี้เราเห็นว่าดาวิดเผชิญกับความเงียบเราไม่รู้นานเท่าไหร่แต่เราไม่ต้องเผชิญกับความเงียบเพราะว่าเรามีพระเยซูคริสต์ได้เข้ามาแล้วพระองค์บอกว่าจะไม่มีวันละทิ้งเราไม่มีวันที่พระองค์จะไม่อยู่กับเราสัญญาว่าจะอยู่กับเราตลอดจนถึงพระองค์เสด็จกลับมาแต่พระเยซูคริสต์เองบนไม้กางเขนตั้งแต่เที่ยงถึงไปสามขอร้องเอโลอีเอโลอีลามาสบักทานี My God My GodWhy have you forsaken me? เขาขอร้องแต่พระเจ้าเงียบเขาขอร้องและกำลังจะไปแดนมรณะแต่พระเจ้าพาไปด่าเงียบจนถึงตายแต่วันอาทิตย์ข้อที่6ขอถวายสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงสดับฟังคำร้องขอความเมตตาของข้าพเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราเราสามารถที่จะมาอธิษฐานและรู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นผู้ที่ประทานชีวิตในแต่ละวันและก็รู้ว่าแม้ว่าเราเผชิญกับปัญหาใดๆบางครั้งเราหมดกำลังเราเหมือนลูกแกะที่หายไปอยู่บนภูเขาไม่ไหวที่จะเดินลงภูเขาจนถึงผู้เลี้ยงแกะที่ดีต้องอุ้มกลับบ้านนี่เป็นภาพที่พระเยซูคริสต์ยกขึ้นเองบอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเราไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าผู้เลี้ยงแกะที่ดีอยู่กับเราอยู่กับเรานานเท่าไหร่เขาไว้นิรันดร์นิรันดร์เราอยู่กับพระองค์ตลอดนิรันดร์นี่เป็นข่าวดีนี่เรารับด้วยพระคุณด้วยพระเมตตาของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เผชิญกับความเงียบเพื่อเราจะมีวันสรรเสริญพระเยซูคริสต์เผชิญกับเดนมรณะเพื่อเราจะมีชีวิตใหม่พระเยซูคริสต์เผชิญกับไม้กางเขนเพื่อจะไถ่เราจากบาปเพื่อเราจะมีวันที่อยู่กับพระองค์ใกล้ชิดกับพระองค์ตลอดเป็นนิจอาเมน